ปุ๋ยปลานิลทองทีวีวิถีเกษตรวิถีธรรมชาติวิถีแห่งความสุขวิถีเกษตรแนวใหม่นวัตกรรมแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองและตรานกอินทรีแดงคู่เหยียบโลกพลังอินทรีย์มีคุณภาพใช้เวลาหมักหมมไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วพืชสามารถดูดเอาไปกินได้เลยผลิตโดยบริษัท SP ฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดตอนไร่มะนาวซับอนันต์วันนี้บริษัท SP ฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดผู้ผลิตปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองและตรานกอินทรีแดงคู่เหยียบโลกได้พาท่านผู้ชมมายังไร่ซับอนันต์ของเฮียสมบัติสำเนียงซึ่งที่นี่ได้เปลี่ยนมาทำวิถีเกษตรแนวใหม่นวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองและตรานกอินทรีแดงคู่เหยียบโลกพลังอินทรีย์มีคุณภาพใช้เวลาหมักหมมไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วพืชสามารถดูดเอาไปกินได้เลยปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยที่ใช้แล้วได้2พลังพลังเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโตเร็วงามไวพลังอินทรีย์จะนำระบบนิเวศกลับมาเติมธาตุรองธาตุเสริมเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กต่างๆจึงทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์ทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้การฉีดยาฆ่าแมลงก็ลดน้อยลงพื้นที่ไม่ระบาดไม่ต้องฉีดเลยแล้วดินจะกลับมาร่วนซุยไส้เดือนกลับมาสัตว์หน้าดินกลับมาระบบนิเวศมันจะกลับมาเมื่อพืชไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีสารเคมีสัตว์จำพวกหน้าดินก็จะอยู่ได้พืชได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์ต้านทานโรคได้เกษตรกรก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าไปซื้อสารเคมีเงินในกระเป๋าก็มีเหลือเยอะเกษตรกรก็มีกำไรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทดลองมันกับเบิดแปลงเนาะว่ามัน42ตัวตัวนี้มันปลานิลทองเนี่ยมันสีดีกว่าครับใบมันสีเขียวดอกมันสีใหญ่ดินมันก็ร่วนสวยดีดอกมันก็ดอกใหญ่ดอกดกดีดอกดกเหนือกว่ากันใส่อันปุ๋ยเคมีทั่วไปมันสีดอกน้อยสีดอกน้อยแล้วดอกจับดีปลานิลทองมันจับดีจ้ะผลผลิตมันก็ดีขึ้นก็เก่าหน่วยเคยได้3 5 600กิโลก็ได้700กิโลไปขึ้นมาจ้ะใช้เคมีเยอะทำให้ดินตายต้นทุนเยอะเพิ่มขึ้นเกษตรกรก็ขาดทุนเคมีทำให้พืชอ่อนแอการที่ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยธาตุรองธาตุเสริมในดินก็หมดไปทุกปีพอหมดไปพืชก็ได้กินธาตุอาหารแค่3ตัวคือ NPK ทำให้พืชกินอาหารไม่ครบพืชไม่แข็งแรงไม่ต้านทานโรคแมลงสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมาใช้สารเคมีเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไปเกษตรกรทุกวันนี้ถ้าทำนาไม่ได้ฉีดยาก็ไม่สบายใจทั้งที่ไม่เป็นโรคฉันก็ต้องฉีดการฉีดยาไม่ฟรีต้องซื้อต้องลงทุนเปลี่ยนเป็นปลาปุ๋ยปลานิลทองแล้วล่ะโรคมันก็เลยหายไปมีกับบ่เยอะทอบปุ๋ยเคมีจ้ะกับบ่หลายทอบใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปแล้วก็มันก็ลดลงแม่งกับบ่ใครหลายกว่าเก่าแล้วบ่ใครมีแล้วมันหน่วยก็ดีขึ้นแล้วผลผลิตก็ดีกว่าเก่าตั้งแต่ผลผลิตก็ได้ดีหยังก็ดีขึ้นนี่แล้วก็ได้มีความสุขได้เดือนก็มีน้ำดินกันได้เดือนก็เกิดกันมาน้ำดินดินก็ดีดินบ่ได้แข็งก็ให้พี่น้องใส่ไปนิ่งท่อน้ำกันนี่ล่ะมันดีใส่ดีก็ได้ผลผลิตขึ้นกว่าเก่าคนเฮาก็ลดลงปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยที่ใช้แล้วได้2พลังพลังเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโตเร็วงามไวพลังอินทรีย์จะนำระบบนิเวศกลับมาแล้วดินจะกลับมาร่วนซุยไส้เดือนกลับมาสัตว์หน้าดินกลับมาระบบนิเวศมันจะกลับมาเมื่อพืชไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีสารเคมีสัตว์จำพวกหน้าดินก็จะอยู่ได้พืชได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์ต้านทานโรคได้เกษตรกรก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าไปซื้อสารเคมีเงินในกระเป๋าก็มีเหลือเยอะเกษตรกรก็มีกำไรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหันมาใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยปลานิลทองพวกปุ๋ยอินทรีย์ปลานิลทองดอกผลดีมากและลูกใหญ่โตไวเปรียบเทียบกับพวกสารเคมีสารเคมีทำให้ดินแข็งหน้าดินเสียหมดก็เลยหันมาใช้พวกปลานิลทองได้ผลดีลดต้นทุนได้เยอะมากแล้วก็ผลผลิตดีกว่าดูอย่างดอกนี่เห็นไหมลูกเขียวปัดเลยติดเป็นพวงเลย28วันหรือเดือนนึงต้องเก็บทุกครั้งเรื่องของดินก็ดินซุยดีนะใช้ปลานิลทองดินหน้าดินมันไม่เสียดูจากหน้าดินแล้วไม่เสียร่วนซุยดินร่วนมากเลย
มันบำรุงดินด้วยปุ๋ยปานินทองแตกต่างจากเคมีถ้าเคมีปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วดินมันจะหน้าดินมันจะแข็งด้านทีแรกก็ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่คราวนี้หน้าดินมันเสียก็เลยหันมาใช้ปานินทองตั้งแต่ปลูกมาก็ใช้ปานินทองตลอดแล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะด้วย2เดือนหนึ่งก็ใส่พอบางๆถ้าอยากจะเข้ามาไล่ก็เชิญเข้ามาได้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาดูได้แล้วเรามีพันกิ่งจำหน่ายด้วยแล้วถ้าใครจะเอากิ่งก็โทรมาได้เลย0819750400เรามีพันกิ่งจำหน่ายด้วยครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปุ๋ยปานินทองเป็นปุ๋ยช่วยชาติช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าแมลงเพราะพืชไม่เป็นโรคช่วยประชาชนที่กินผักกินผลไม้ไม่มีสารเคมีตกค้างรัฐบาลไม่ต้องจัดงบประมาณมารักษาคนป่วยการทำเกษตรจะมีเงินเหลือใช้เยอะเพราะไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงเพราะพืชผักไม่เป็นโรคผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นมันสำปะหลังจากใช้เคมี3ตันต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น8ตันต่อไร่นาข้าวเพิ่มขึ้นเป็น1ตันต่อไร่ในที่ดินเดิมเกษตรกรก็มีกำไรและนี่คือตัวอย่างของเกษตรกรรายหนึ่งเท่านั้นที่ทดลองใช้จริงและได้พิสูจน์แล้วว่านวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองและตรานกอินทรีแดงคู่เหยียบโลกใช้แล้วได้ผลผลิตดีจริงระเบิดหัวมันจากเคยได้3ตันต่อไร่พัฒนาขึ้นเป็น8ถึง10ตันต่อไร่ถ้า8ถึง10ตันต่อไร่ในที่ดินเดิมคุณก็มีกำไรถ้าทำเกษตรแล้วมีกำไรคุณก็ไม่จำเป็นต้องหนีเข้าเมืองกรุงไม่ต้องทิ้งครอบครัวไม่ต้องทิ้งคนแก่ไม่ต้องทิ้งเด็กอย่ารีรอและลังเลจนเสียโอกาสอย่าปล่อยให้วิถีเคมีมาทำลายสุขภาพของเกษตรกรทิ้งสารเคมีตกค้างให้กับคนกินและทำลายผืนแผ่นดินของปู่ย่าตายายต้องเสียหายอีกต่อไปหากคุณกล้าที่จะปฏิวัติรูปแบบการทำเกษตรกล้าที่จะทดสอบและทดลองคุณจะเห็นถึงความแตกต่างในพลังอินทรีย์ของปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองและตรานกอินทรีแดงคู่เหยียบโลกนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตแล้วดินคุณจะกลับมาร่วนสุยไส้เดือนจะกลับมาสัตว์หน้าดินจะกลับมากบเขียดกุ้งหอยปูปลาจะกลับมาระบบนิเวศจะกลับคืนมาทำให้กลไกทางธรรมชาติกลับมาอยู่ในวัฏจักรของมันอีกครั้งเกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้จักเรียนรู้ต้องรู้จักทดลองและทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโปรดติดตามรับชมรายการของเราได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีพี่น้องเกษตรกรไทย